สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทนะครับทั้งสี่เล่มยังมีขายอยู่ที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียวนะครับวันนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจจาก สมาชิกท่านหนึ่งครับคุณเอ็มนะฮะถามมาว่าเซ็ตจบขาลงแล้วหรือครับนะฮะก็จึงตั้งชื่อทำเป็นคลิปนี้กันมาตั้งชื่อว่าเซตปลายเมษา2020วันนี้นะผมอัดวันที่26เดือน4 2020เนี่ยมันจบขาลงแล้วหรือยังจบแล้วหรือยังมาดูทรงหุ้นแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมกันดีกว่านะฮะก็ถ้าถามว่าจบแล้วหรือยังผมไม่รู้นะแต่ก็อย่างน้อยมันก็ไม่ทำนิวโลครับมันรีบาวหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะบางคนก็บอกว่ารีบาวก็อาจจะรีบาวนะครับแต่ที่แน่ๆคือมันทำเงินว่ะมันได้เงินพอสมควรในช่วงเนี้ยตอนที่มันรีบาวช่วงเนี้ยมันให้ตังเราพอสมควรเลยนะครับดังนั้นไม่รู้ครับว่าจบหรือไม่จบนะแต่มันเด้งดีอ่ะพูดยังไงเด้งดีมีผู้รู้หลายสำนักเขาบอกว่าเซ็ตเอ้ยไม่ใช่ตลาดหุ้นช่วงนี้นะตลาดหุ้นสภาวะครั้งเนี้ยการลงหนักครั้งเนี้ยเนี่ยมันจะกลับตัวเป็น U ครับไม่ U ก็ L shape ครับ U คือออกข้างนานๆเลยนะผมไม่ดูภาพคร่าวๆแล้วกันภาพของ U จะเป็นยังไงนะก็มันจะออกข้างครับระยะสะสมจะออกข้างไปนานเลยนะนานค่อยขึ้นไปเป็นตัว U ฟื้นนี่ขึ้นไปนะครับถ้า L ก็ยิ่งนานกว่าครับ U อาจจะเป็นเวลา3เดือน6เดือนว่าไปนะแต่ L เนี่ยจะเป็นปี2 3ปีนะฮะจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้ไม่ผมไม่สามารถที่จะทำนายอนาคตได้นะดังนั้นเนี่ยก็บอกไว้ก่อนว่าไม่รู้น้อยคนนักที่จะบอกว่ามันจะเป็น V shape นะครับ V shape คือพรวดกลับไปที่เดิมเลยนะยิงก็ใกล้นะผมว่าคุณว่าไหมกลับไปที่เดิมใกล้ๆอันนี้ก็ที่เดิมอยู่ประมาณสัก1,500ครับตอนนี้ก็1,258ขาดอีก200จุดครับก็จะเป็น V shape แล้วครับแต่โดยปกติแล้วถ้ามันจะลงต่อนะมันจะขึ้นได้ประมาณสัก50%นะครับของการลงแล้วก็ลงแล้วก็พรวดต่ออย่างนั้นนะน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะถ้ามันจะเป็น U กับ L นะครับแต่ V ก็พรวดเลยนะฮะถึงกันนั้นผมว่านะการรู้ว่า V L หรือ U เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับนักเทรดนะคือถ้าคุณมาเล่นหุ้นหรือมาเทรดเพื่อที่ต้องการทำเงินเนี่ยการทำนายอนาคตเป็นสิ่งที่มันไม่ได้สร้างมูลค่าให้กับเรามากนักเพราะว่าเรามาเพื่อทำเงินนะพูดง่ายๆนะมาทำเงินนะดังนั้นเนี่ยถ้าจังหวะมันเข้าทางนะอย่าเถียงครับอย่าเถียงตลาดครับเข้าทำครับนะฮะเข้าทำเลยแล้วก็ระมัดระวังครับเผื่อทางหนีทีไล่ให้ดีครับถ้ามันยังไม่จบก็เล็ด profit run ไปก่อนครับจนกว่าทุกอย่างมันจะชัดเจนนะแล้วค่อยหนีครับผมว่าถึงจุดนั้นคุณอาจจะไม่ได้กำไรคือไม่ได้ขายที่จุดสูงสุดของการกลับตัวแต่ผมว่าอย่างน้อยคุณมีเงินกำไรติดตัวครับนะฮะแนะนำแบบนี้แล้วกันจะได้ไม่หลงประเด็นกันนะฮะสำหรับการเป็นนักเทรดนะฮะเผื่อใครไม่รู้ผมว่ากราฟจากไหนนะบอกก่อนเลยนะผมเอามาจาก S Pen for Browser by ThaiQuest นะฮะทีนี้มาดูกันครับว่าเอ๊ะช่วงเนี้ยเซตมันฟื้นตัวเนี่ยมันกลับมันรีบาวเนี่ยนะ ขอใช้คำว่ารีบาวก่อนแล้วกันนะฮะเซตรีบาวเนี่ยมันหุ้นกลุ่มไหนที่มันดีดดีบ้างตัวไหนนำตัวไหนตามนะมาดูกันนะฮะอันนี้เป็นAgro and Food ครับก็เป็นเกี่ยวกับ
การเกษตรแล้วก็อาหารนะครับฟื้นดีนะครับแต่ก่อนอยู่ประมาณสัก420ตอนนี้376ครับฟื้นได้ประมาณ70%แล้วนะฮะถือว่าสุดยอดเลยนะคอนซูเมอร์โปรดักต์ครับไม่เลยครับจริงๆคอนซูเมอร์โปรดักต์มีคนเขาเชียร์มากเลยนะโบรกเกอร์ว่าเนี่ยเราอยู่กับบ้านเรา work from home เรากักตัวเนี่ยมันขายดีครับแต่ว่าดูอุตสาหกรรมสิครับไม่ฝืนฮะไม่ฝืนนะยังแบบผมว่าตามชาวบ้านได้ซ้ำไปนะฮะต่อมาเป็นเมื่อกี้เป็น consumption ใช่ไหม consumer product อันนี้เป็น financial ครับ financial นี่ก็ถือว่าอยู่ใต้เส้น50วันเช่นกันนะครับแล้วก็ประมาณกันครับประมาณกันอาหารได้การเงินเนี่ยการเงินก็อยู่ในระดับเดียวกันกับ consumer นะฮะอันนี้ดีกว่านะอันนี้เอาวันนี้อะไรวะเนี่ยผมลืมเอาออกมาไว้เนี่ยอะไรไม่รู้97.48เดี๋ยวดูแป๊บนึงนะคืออะไรวะมันจะมีเซกเตอร์ใช่ไหมผมว่าน่าจะเป็นเอ๊ะไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวนะมันจะมีน้อยกว่าอินดัสเทรียลเหรอครับนะอินดัสป่ะ INDUS อินดัสเทรียลครับ ใช่ไหมเอ๊ะอินดัสเทรียลเท่าไหร่76.08นะครับไฟแนนเชียล117.08ไฟแนนเชียลนี่ก็ถือว่าออกข้างนะครับยังไม่ชัดเจนนะรีซอสนี่ดีครับรีซอสนี่เป็นสาธารณูปโภคน้ำไฟนะฮะก็ถือว่านำครับอาจจะตามอโกรนะตามอโกรแต่ว่าอโกรนำแล้วก็มีรีซอสครับสาธารณูปโภคน้ำไฟตามมาติดครับอันนี้เอ๊ะอะไร97.48นี่ผมไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็เซอร์วิสก็ตามมาใกล้ๆกันเลยครับนะฮะเทคโนโลยีก็ตามครับนี่ฮะอุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะฟื้นตัวตามสภาพเซ็ตนะครับแต่ว่าที่มีนำชัดเจนก็คือว่าตัวอโกรนะครับอโกรนำนะฮะเรามาดูเซกเตอร์นะครับเซกเตอร์ไหนที่นำและตามนะครับ Agri Business ครับธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรครับครับกลับมาที่เดิมนะครับเนี่ยนำสุดขีดเลยตัวเนี้ยโอ้ถ้าใครซื้อได้กลุ่มนี้นะครับผมว่าก็ไม่รู้ตัวไหนวิ่งดีบ้างนะจะมี EEGFPT เหรอ GFPT เข้ามาอยู่โซนเดิมนะ GFPT เนี่ยจะมีเนอร์เนอร์ SCA โอ้เนอร์กับที่เดิมนะครับนอร์เทิร์นทัปเปอร์นะฮะกลับมาที่เดิมละ1.7มาที่ปลูกไป50%นะฮะเนอร์แล้วก็ STA เป็นไง STA กลับมาที่เดิมนะครับสุดยอดเลยครับคนตัวนี้แข็งแรงมากครับนะฮะจาก9บาทกว่ามา12บาทนะฮะเหมือนไม่ลงเลยนะกลุ่มออโตโมทีฟเนี่ยไม่ไหวครับร่วงเลยครับหลุดเส้น10วันที่ซ้ำไปนะครับออนแอลใครเพื่อนนะฮะกลุ่มแบงก์เช่นกันครับกลุ่มแบงก์ก็อ่อนแอเช่นกันนะฮะกลุ่มคอมเมอร์สเนี่ยคอมเมอร์สบวกดีครับคอมเมอร์สขึ้นไปจ่อทำนิวไฮครับจ่อทำนิวไฮในขาลงนะเนี่ยย่อลงมาเส้น10วันแล้วก็ขึ้นไปแล้วติดฮะติดยอดเดิมครับแล้วก็ข้ามไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นความพยายามขึ้นนะครับก็จะมีพวกของบิวตี้บิ๊ก
BJC CLL นะครับคาร์มาดแมคโครอ๋อก็มีตัวใหญ่ๆหลายตัวนะครับโฮมโปรโกลบอลเนี่ยนะฮะดูโฮมนี่ก็น่าใช่ไหมเดี๋ยวนะฮะ RS ไง RS RS ก็ฟื้นตามกลุ่มนะฮะ RS โฮมโปรก็ฟื้นกลับมาได้ครึ่งทางนะครับ global global โอ้ฟื้นกลับมาหาโซนเดิมนะครับนะฮะโลเดิมอยู่ประมาณนี้เนาะใกล้แล้วครับนะครับดูโฮมอู้ดูโฮมกลับมานะฮะจาก4 บาทไป7 บาทเกือบเด้งนะครับดูโฮมเนี่ยฮะนี่โลเดิมใช้ได้นะครับกลุ่มไหนนะเมื่อกี้นะคอมเมอร์สนะฮะต่อมากลุ่มคอนแมทครับคอนสตรักชั่นแมทเทอเรียลนี่ก็ถือว่าก็ฟื้นตัวตามสภาพเซตครับกลางๆนะกลางๆไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะฮะอิเล็กทรอนิกส์นี่ไม่ไหวเลยครับอ่อนแอมากครับตามเซตนะตามเซตเพราะว่าราคายังไม่ถึงเส้นหน้า10 วันเลยกลุ่มอื่นนี่ข้ามได้เลยนะคอนแมทก็ข้ามได้อันนี้ข้ามได้เลยนะครับแต่ว่าอิเล็กทรอนิกส์นี่เหมือนไม่อยากขึ้นนะฮะมันก็มีราคาย่ำที่คือขึ้นไปยันที่ไฮเดิมแล้วก็ไม่ผ่านครับโดนขายลงมานะฮะ Energy นี่ Energy ขึ้นนะครับขึ้นแต่ว่าชนะเซตได้เล็กน้อยครับยังไม่เด็ดขาดเท่ากลุ่ม Agriculture กลุ่มอักรินะครับจะแรงกว่านะแฟชั่นนี่ตามเซตชัดเจนครับนะแล้วก็แลกกาดนะฮะอันนี้ก็แลกกาดเช่นกันครับไฟแนนซ์นะฮะฟู้ดเนี่ยขึ้นครับฟู้ดกับอักโรนี่ก็ไปทางเดียวกันนะขึ้นกลับมาครึ่งทางนะครับเฮลนี่ถูกกดดันนะเฮลถูกกดดันไม่คนยังกลัวอยู่ครับพูดง่ายๆนะคนกลัวอยู่ไม่อยากให้ไม่มีใครกล้าซื้อครับราคาก็เลยไปชนเส้น10 วันแล้วก็เส้น50 วันนะแล้วก็ยังไม่ไปไหนนะฮะโฮมออฟฟิศโปรดักต์นะครับมีอะไรบ้างอ๋อสินค้าเกี่ยวกับทางของใช้ในบ้านนะฮะก็ยังอ่อนแออยู่นะฮะอ่อนแออยู่ Industrial Material Machinery นะฮะอ๋อจะเป็นเครื่องสินค้าอุตสาหกรรมที่ผลิตไปเพื่อใช้ในโรงงานนะครับกลับมาที่เดิมเลยนะนะฮะมีอะไรบ้างอะออลล่าอาซีฟาอาซีฟาเฮดเทคกลับมาที่เดิมไหมว่าทำไมมันคือถ้าดูอุตสาหกรรมนี่มันกลับมาที่เดิมมันนะแต่ว่าดูหุ้นแล้วไม่มีตัวไหนที่มันกลับมาได้เลยเว้ย TCJ Stark อ่ะ STARK อ๋อ Stark Stark นี่ทรงเดียวกันกับนี่เลยนะ Stark ทรงเดียวกันกับอุตสาหกรรมเลยนะเออสตาร์กน่าจะนำหรือเปล่านะฮะICT ครับ ICT นี่ก็ฟื้นกับที่ ICT มันเป็นขาลงมาตั้งนานแล้วนะคือมันยกโลเอ้ยมันทำโลว์โลมาตั้งนานนะครับตั้งแต่ตัวนี้ช่องนี้เส้นนี้เส้นนี้และเส้นนี้นะตั้งแต่ปี2019นะแล้วก็ลงมาเรื่อยครับดังนั้นการฟื้นตัวกลับมาก็อยู่ประมาณนี้ผมว่านะโซน150ประมาณนี้แหละคือถ้าดูจากเทรนด์ไลน์นะฮะก็อยู่ดีสุดก็ประมาณเส้น200 วันนะก็ยังถือว่านำเซตนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูตรงนี้เป็นกรอบเดิมนะมันก็ใกล้นะขึ้นได้ประมาณสัก70-80%ได้เช่นกันนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าแนวโน้มมันเป็นขาลงมาพักหนึ่งเลยนะฮะ
อินชูเรนซ์จริงๆก่อนที่มันจะลงหนักนี่มันเริ่มทรงตัวนะออกข้างนะครับแล้วก็พรวดมาแล้วก็โดนหนักเลยครับอินชูเรนซ์เนี่ยนะลงมาจาก11,000ไปที่7,400แล้วฟื้นมาที่ก็ครึ่งทางครับฟื้นซึ่งก็ชนะเซตครับมีเดียก็ชนะเซตเช่นกันนะครับเพิ่งฟื้นทะลุได้เนี่ยทะลุกรอบการบีบตัวเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยได้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนี่เองอันนี้ mining การขุดเจาะนี่คือขาลงอย่างแข็งแรงมากครับนะลงมานานแล้วครับฟื้นตัวได้ก็แค่เนี่ยเส้น50 วันนี่แหละครับผมดูท่าทางจากอดีตมันมาอันนี้เป็นแพ็กเกจจิ้งครับแพ็กเกจจิ้งก็ฟื้นกลับมาได้ครึ่งทางนะครับนะฮะก็เห็นไหมครับทรงมันจะขึ้นมาและทำสามเหลี่ยมตรงเนี้ยสามเหลี่ยมก่อนแล้วก็ตรงโซน50 วันครับถ้ากลุ่มไหนข้ามได้นี่ผมว่าน่าสนใจเพราะว่านั่นแหละมันจะมีโอกาสที่จะไปขึ้นไปต่อได้นะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยยังข้ามไม่ได้ก็ต้องรอดูว่ามันจะยังไงนะคือถ้าจะซื้อเบรกเอาท์นะดูหุ้นที่มันอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันทะลุได้ทะลุกรอบได้นะอันนี้ข้ามได้แล้วครับเปเปอร์มีตัวเดียวนะ UTP นะครับก็ฟื้นมาได้อันนี้เป็น Product and Pharmaceutical นะครับของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์นะครับก็ไม่ค่อยมีพลังเนาะก่อนหน้าไม่ค่อยมีพลังคืออ่อนแรงแล้วก็ร่วงหนักฟื้นกลับมาได้ก็ไม่มีพลังเช่นกันนะครับก็ซึมๆนะฮะเกาะที่เส้น50 วันกับ10 วันเหมือนเซตเลยฮะระดับเดียวกับเซตอันนี้ชนะเซตนิดหนึ่งครับตัวเปโตรนะฮะเปโตรแอคแลนด์เคมีคอลนะครับก็มีการจริงๆมันก็เป็นขาลงมาตั้งนานเลยนะฮะก็เพิ่งรีบาวเล็กน้อยเพื่อลงต่อแล้วก็ฟื้นกลับมาก็คงอยู่ได้ประมาณนี้ครับ850ใกล้ๆและใกล้ๆไฮเดิมใกล้ๆกรอบเดิมนะครับอันนี้เป็น professional service เฉพาะกิจนะฮะ professional service คือบริการเฉพาะกิจมันเป็นออกข้างแล้วเพิ่งทะลุได้นะเนี่ยเหมือนจะพยายามข้ามขึ้นว่าข้ามขึ้นไปวิ่งกรอบใหม่ครับแต่ว่าเจอวิกฤตจึงต้องลงหนักแล้วก็การฟื้นตัวก็แรงนะฮะดูนะครับชนะเส้น50วันได้แล้วก็ไปต่อนะครับตัวเนี้ย BWG Jenko เดี๋ยวมีอะไรบ้างนะ BWG อ่ะฟื้นโอ้โหนี่ก็ลิงเนาะโอ้มันเสร็จสตางค์นี่ว่าเจนโก้เจนโก้ SISB ตัวนี้แหละเป็นตัวนำครับ SISB ครับเนี่ยขึ้นไปแล้วก็อะไรอีกนะโปรทีมจีโปรเอ๊ะโปรนี่เข้ามาใหม่เหรอหรือว่าเป็นหุ้นที่ออกตลาดไปแล้วออกจากตลาดไปแล้วครับ SP มั้งเนี่ยทีม G ก็ฟื้นมาได้เกือบถึงกรอบเดิมนะครับทีม G นะฮะ1.4มา2.6วู้ไม่เร็วนะฮะต่อมาเป็น property ครับ property นี่เป็นขาลงมานานนะนะครับลงแล้วก็พรวดมาถ้าจะขึ้นไปได้ก็อยู่ประมาณนี้ครับโซนถ้าดูทางเทคนิคนะเทรนไลน์ล่าเลยครับพรวดมาครับประมาณนี้หรือไม่ก็เนี่ย50 วันเนี่ยครับก็ไม่ไหวแล้วฮะดีที่สุดของมันก็ประมาณคือพื้นฐานมันเบสนะเบสประมาณนี้แต่ถ้าเบสก็เนี่ยประมาณเส้นค่าเฉลี่ยก็เทรนไลน์ครับนี่เป็นขึ้นมาถึงตอนนี้นะมันขึ้นมาถึงระดับที่มันควรจะเป็นแหละคือมันชนเส้นค่าเฉลี่ย50 วันแต่ถ้าดีที่สุดก็คือว่ามันจะต้องขึ้นไปชนระดับเทรนไลน์ครับก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรที่มันกระตุ้นให้มีกำไรสูงขนาดนั้นหรือเปล่าต้องดูต่อไปนะอันนี้เป็น property fund ครับขาขึ้นรีบาวลงต่อครับก็น่าจะได้ประมาณนี้ครับดีสุดมันนะฮะอันนี้เป็นสตีลครับสตีลก็ขาลงไม่แพ้ไมน์นะไม่แพ้การพวกขุดแร่ธาตุเลยครับลงมาแล้วก็ทะลึ่งแล้วพรวดขึ้นมาครับก็ตรงถ้าดูเทรนด์ไลน์ก็อยู่ประมาณสัก19-20เนี่ยนะฮะอันนี้ทัวริซึมครับแปลกนะทัวริซึมมันลงมาตลอดเลยนะ
ขาลงนะเวอร์ซึมขาลงครับดังนั้นการขึ้นมาที่50 วันเนี่ยนะถ้าข้ามได้นี่ก็ต้องไปที่ระดับเทรนด์ไลน์มันนะฮะมีอะไรบ้างอะเอเชียโรงแรมนะเซนเทล CSR DTC W Grand LH แมนรินช้าง SRV รันดาครับสุดท้ายคือ Transportation นะครับจริง Transportation ก่อนอันนี้มันเป็นขาขึ้นนะเห็นไหมครับถือว่ายืนในกรอบขาขึ้นได้สวยครับแต่ว่าพอราคาลงมาเนี่ยพอวิกฤตเนี่ยมันก็ลงหนักครับแบบนี้นะถ้าผมสังเกตนะคือถ้ามันเคยเป็นขาขึ้นมาก่อนนะแบบนี้มันจะฟื้นยาวครับฟื้นกลับมาที่เดิมมันครับเนี่ยโซนนี้เลยนะเพราะว่าคือมันลงเพราะว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับเหตุการณ์ผิดปกติดังนั้นเนี่ยหุ้นประเภทนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับมาดูอีกรอบนึงนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมไหนที่เป็นขาขึ้นมาก่อนแล้วราคาลงแรงเพราะเหตุฉุกเฉินแบบที่วิกฤตนะฮะอันนี้ไม่ใช่ครับอากรีนี่ไม่ใช่แต่ว่าจะได้ประโยชน์จากการที่เรากักตัวอยู่บ้านนะฮะแล้วก็บางทีต่างประเทศอาจจะมีการต้องการนําเข้าสินค้าเกษตรเพิ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจตัวเนี้ยก็น่าจะได้ประโยชน์เช่นกันนะครับตัวเนี้ยออโต้เนี่ยลืมไปเลยครับเป็นขาลงมานานเหมือนกับไม้กับตัวสตีลเลยครับ ก็ถือว่ายกเว้นว่าจะมันจะมีการบูมเรื่องของรถไฟฟ้าอีกทีนึงนะครับตัวนี้แบงก์ก็เช่นกันครับขาลงครับคอมเมอร์สเช่นกันนะขาลงฮะแต่ก็เคยขึ้นมาแล้วนะช่วงนี้คอมเมอร์สก็ถ้าดูให้ดีมันก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจได้ประโยชน์ครับเขาบอกว่าจะมีอะไรนะ New Normal คือว่าพฤติกรรมคนเปลี่ยนเพราะว่าคนจะกักตัวอยู่บ้านมากขึ้นคนจะระวังเรื่องโรคเชื้อโรคมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาจะสั่งซื้อออนไลน์มากขึ้นอาจจะได้ประโยชน์ก็ได้นะพวกนี้กลุ่มแต่ต้องเลือกให้ดีครับว่าหุ้นประเภทไหนที่มันได้ประโยชน์กับการเราสั่งซื้อออนไลน์เราอะไรเงี้ยฮะคัดอีกทีครับ Construction Material นี่ต้องดูเรื่องราวของอะไรนะมีอะไรบ้างอ่ะอ๋อนี่มันเป็นเหมือนกับ TOA DYL UMI VNG EPG เหมือนกับพวกกระเบื้องไงเนาะอารมณ์กระเบื้องอารมณ์สีเป็นขาลงมาครับพักใหญ่แล้วล่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าก็เหมือนกับล้อไปกับดัชนีเซตนะฮะอันนี้ครับอิเล็กทรอนิกส์นะดูให้ดีนะครับก่อนหน้าเนี้ยมันเคยขึ้นมานะครับมันฟื้นไม่ได้แล้วนะแล้วมันลงตามสภาวะวิกฤตเป็นไม่ได้ว่ามันอาจจะกลับไปยังแนวโน้มเดิมมันก็ได้ครับคือมันฟื้นขึ้นอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็น่าทำกันบ้านต่อนะฮะอันนี้เช่นกันครับ Energy นี่คืออย่างน้อยมันแม้ไม่ขึ้นนะแต่มันก็มีการยกไฮยกโลขึ้นไปเล็กน้อยครับแบบเนี้ยอาจจะกลับไปถึงโซนนี้ได้เช่นกันส่วนแฟชั่นก็ลืมไปเลยครับ มันเป็นธุรกิจตะวันตกดินนะฮะในมองตัวนะเพราะผมดูจากกราฟแล้วเนี่ยเซตมันแบบกราฟกลุ่มอุตสาหกรรมนี่มันแบบมันลงมาโดยตลอดนะครับดังนั้นก็คาดหวังยากครับดีสุดก็ประมาณเนี้ยเส้น950วันเนี่ยครับ Financial นี่จัดว่าดีครับแนวโน้มขาขึ้นมาก่อนนะแล้วมันก็ลงตามสภาวะแล้วลงไม่มากด้วยนะฮะจาก 5,100 ลงมาที่ 2,700 ก็ไม่ถึง 50% นะแล้วก็พยายามฟื้นกลับมาต้องดูว่าแต่ประเด็นต้องคิดต่อไปว่าคือยังไงอ่ะจะมี NPL เยอะขึ้นไหมเพราะว่าบาดเจ็บเยอะครับวิกฤตครั้งนี้บาดเจ็บเยอะอาจจะฟื้นตัวได้ยากหรือเปล่าต้องดูต่อไปนะฮะอันนี้ Food and Beverage ก็จัดว่าเป็นขาขึ้นที่อ่อนแรงครับแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ได้เป็นขาลงดังนั้นเนี่ยการจะกลับไปสู่โซน12,000ใช่ไหม12,000-13,000เนี่ยเป็นไปได้อยู่นะครับก็เลือกเอาดีให้ดีว่าตัวไหนมันได้ประโยชน์บ้างนะเฮลท์แคร์นี่ชัดเจนครับมันเริ่มฟื้นขึ้นไปแล้วก็ร่วงลงมาแต่เฮลท์แคร์นี่ผมก็มีข้อสังเกตว่าเป็นไปได้ไหมว่าประชาชนจะไม่อยากเข้าโรงพยาบาล
อยากจะรักษาตัวเองให้ดีที่สุดคือถ้าโรคภัยอาการแบบเบาๆอ่ะพอรักษาได้ไม่ต้องไปหาหมอเนี่ยเลือกอยู่บ้านหรือเปล่าทำให้ปริมาณคนที่เข้าไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนอาจจะน้อยลงหรือเปล่านี่ต้องคิดดูให้ดีนะครับประเด็นนี้นะแต่อย่างน้อยผมว่าระยะยาวมันก็น่าจะกลับไปที่เดิมได้นะครับตัวนี้ส่วน Home Product Home Office Product นี่ก็เป็นขาลงนะฮะฟื้นได้ระดับ22นี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยนะอันนี้ Industrial Material Machinery ก็อยู่ประมาณเนี่ยไม่ไปไหนครับออกข้าง Information ICT นี่ก็เคยเป็นขาขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ช่วงก่อนที่จะเกิดวิกฤตมันก็ลงมาครับลงมารอแล้วก็ร่วงลงไปแล้วก็ฟื้นกลับมาครับดีสุดก็คงพื้นฐานนะเส้นค่าเฉลี่ย200วันถ้าดีขึ้นไปก็คงจะอยู่ในโซนเนี้ย180นะครับผมดูจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้ทำนายแต่ว่าเออเนี่ยคงเป็นมาเนี่ยแหละ base case worst case นะฮะตัวนี้ก็ insurance นี่ออกข้างมาแล้วก็อาจจะกลับไปที่ระดับเดิมได้นะฮะนี่เป็นทั้งหมดนะครับของกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับก็เลือกเอาอุตสาหกรรมที่มันเคยเป็นขาขึ้นมาก่อนแล้วก็คิดต่อด้วยว่ามันจะได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วค่อยไปลงรายละเอียดเรื่องของตัวหุ้นนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็ยังมีหุ้นที่ผมซื้อในโซนล่างนี้มานะหุ้นที่ผมซื้อที่โซนประมาณเนี้ย1,000กว่าอยู่นะผมก็จะเล็ด profit ดันไปเรื่อยครับแต่ไปที่ว่ามันยังไม่จบเทรนด์ผมก็จะยังไม่ขายนะครับดูต่อไปว่ายังไงจะเป็นการกลับตัวแบบ VL หรือ U นั้นไม่รู้ครับแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะการรีบาวครั้งเนี้ยน่าจะทำเงินได้พอสมควรเลยนะครับสำหรับผมนะฮะคนที่มีก็เล็ด profit รันนะครับคนที่มีนะคนที่มีหุ้นก็เล็ด profit รันไปคนที่ไม่มีก็แนะนำให้ท่านลองดูพื้นฐานนะครับถ้าเป็นพื้นฐานแต่พื้นฐานที่ผมว่าน่าจะมีคนที่เล่นหุ้นเชิงพื้นฐานน่าจะซื้อกันไปหมดแล้วล่ะผมว่านะแต่คนที่เล่นเทคนิคแล้วถ้ากล้ากลัวว่าจะซื้อหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะใช้หลักการอะไรนะแต่ถ้าเป็นหลักการสวิงเทรดก็คอยดูการย่อที่เช่นค่าเฉลี่ยแล้วกันครับโดยเฉพาะ10วันนะแล้วก็มีการพักตัวมีการสร้างฐานแบบเนี้ยสวยๆนะครับสร้างฐานเนี่ยอาจจะย่อตรงเส้น10วันแล้วซื้อแบบ buy on dip ก็ได้นะฮะหรือบางที break out ก็ได้นี่มีการทำกรอบนี้ขึ้นมาแล้วก็ break out แบบเนี้ยถ้าข้ามได้ท่านก็ลองไปดูว่าอุตสาหกรรมไหนที่มันหุ้นตัวไหนที่มันเป็นตัวนำท่านก็สามารถที่จะหาจังหวะซื้อได้เช่นกันแต่ว่าถ้าเป็นผมนะผมตอนนี้ผมใช้หลักการ buy on dip มากกว่า break out เพราะว่าไม่แน่ใจ คือสภาพตลาดเนี่ยมันเป็นสภาพตลาดจะไม่แน่ใจนะเป็นสภาวะที่คนไม่แน่ใจดังนั้นเนี่ยการซื้อ break out เนี่ยโอกาสที่จะโดนตบกลับสูงครับแต่ว่าซื้อ buy on dip เนี่ยคือแม้คนจะไม่แน่ใจนะแต่ว่าความไม่แน่ใจนั้นมันลังเลไงเอ๊ะจะขายดีหรือไม่ทำไมแบบไม่มีใครช่วยขายเลยแบบเนี้ยการซื้อ buy on dip เราจะเห็นว่าเอ้ยบางทีราคาลงถึงระดับหนึ่งแล้ววอลุ่มมันลงไว้แล้วก็ราคามันบีบๆออกข้างมันไม่อยากลงต่อเนี่ยจังหวะนั้นผมว่าน่าสนใจในการซื้อนะครับนี่เป็นมุมมองส่วนตัวผมนะอย่าได้เชื่อมั่นแล้วก็อย่าได้ไปเรียนแบบนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่คือผมคิดแล้วผมก็รับผิดชอบในสิ่งผมทำครับว่าเอ้ยเนี่ยถ้าผมซื้อแล้วถ้าคิดถูกผมก็กำไรผมก็ได้ profit ดันไปแต่ถ้าผมผิดเนี่ยผมพร้อมที่จะตัดขาดทุนทันทีซึ่งพวกนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคิดกระบวนการลงทุนที่เกิดจากตัวผมเองประสบการณ์ผมเองนะดังนั้นเนี่ยถ้าท่านจะซื้อหุ้นสักตัวเนี่ยท่านต้องคิดต่อว่าท่านจะซื้อตรงไหนท่านจะขายตรงไหนอย่างน้อยขายตัดขาดทุนเนี่ยระดับไหนที่มันพิสูจน์ว่าท่านคิดผิดท่านก็ขายไปและท่านจะขาย take profit ตรงไหนท่านก็ต้องรู้ด้วยอีกอย่างที่สำคัญคือว่าการให้ความสำคัญเกี่ยวกับ
การบริหารเงินนะครับแบ่งเงินเข้าซื้อให้ดีครับอย่าได้จัดหนักคือพวกเราส่วนใหญ่มักอยากจะรวยไวๆเร็วๆแล้วก็ซื้อหุ้นแบบทุ่มแบบจัดเต็มนะผมว่าเรื่องแบบนี้นะมันคือถ้าเราอ่านประวัติชาวบ้านเขาเนี่ยเราตื่นเต้นนะเราคิดว่าเราทําได้แต่ให้มองโลกในแง่จริงสักนิดหนึ่งว่าเนี่ยถ้ามันพลาดพลั้งขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ชนะโชคดีแบบเขาคือจริงๆในการเทรดนะมันก็เป็นการเดิมพันชนิดหนึ่งครับมันก็จะมีสองส่วนนะส่วนกระบวนการที่ดีกับโชคครับคือถ้าเราทำกระบวนการที่ดีผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังก็ได้นะฮะอาจจะกำไรหรือขาดทุนก็ได้ดังนั้นเนี่ยโชคก็มีส่วนเช่นกันดังนั้นอย่าได้ทุ่มหนักแบ่งเงินกระจายความเสี่ยงไหมครับอาจจะซื้อตัวหนึ่งสักประมาณสัก15%ของพอร์ต20%ของพอร์ตวันเนี้ยซื้อสัก10-20%ของพอร์ตก็พอครับตัวหนึ่งนะแล้วก็ค่อยๆครับค่อยๆสะสมไปเรื่อยแบบนี้ยั่งยืนกว่าเดินช้าแต่ยั่งยืนดีกว่าการจัดหนักแล้วพังครั้งเดียวครับอย่าคิดว่าการจัดหนักแล้วคุณจะชนะนะครับไม่ใช่นะครับมันเป็นสิ่งที่ตลาดหุ้นไม่ได้ง่ายขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยให้ความเสี่ยงมาก่อนเสมอแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำครับแล้วคุณจะอยู่รอดแล้วก็ร่ำรวยได้ในระยะยาวครับแม้สถานการณ์เปลี่ยนมันแบบไหนคุณก็จะอยู่รอดได้และมีความสุขครับเท่านี้ครับถ้าท่านชอบช่องเซียวก็ถ้าท่านชอบการนำเสนอแบบนี้นะบอกอีกทั้งเนี่ยถ้าชอบถ้าประทับใจค่อย Subscribe นะครับเพราะว่าผมเองก็มีความเป็นอินดี้มีความเป็นปัจเจกสูงเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยการนำเสนอผมไม่เหมือนกับชาวบ้านนะครับผมจะไม่อวยอะไรมากแล้วผมก็ค่อนข้างตรงๆถ้าชอบประมาณนี้ก็ Subscribe ได้ครับนะฮะถ้าไม่ชอบอยากให้ผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าเลยครับนะคุณไปที่อื่นนะมันมีคนที่เขาดีกับผมเยอะแยะเลยนะฮะหนังสือที่เขียนเองมีอยู่4 เล่มนะครับนักเทรดฮีโร่หุ้นขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทนะครับช่วงนี้แนะนำ2 เล่มนะครับหุ้นซิ่งสวิงเทรดกับความรู้หุ้นมูลค่าล้านบาทนะครับไม่ใช่หุ้นซิ่งสวิงเทรดกับสีเขียวกับสีดำนะครับ2 เล่มนะฮะน่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้แล้วก็ดูคลิปผมครับคลิปผมเนี่ยแต่ละคลิปผมก็เกี่ยวกับเทคนิคนะผมก็จะนำเสนอประเด็นเนี่ยให้ท่านดูว่าผมมีวิธีคิดยังไงนะครับก็ลองดูคลิปก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าชอบก็ค่อยซื้อก็ได้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ